ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครับผมแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายคืองี้ครับคืองี้เว็บเจนซิตไมนิ่งวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวด่วนครับผมซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องรหัสโค้ดส่วนลด 3% แล้วก็การทำแอฟฟิลิเอทครับผมไปที่บัญชีของฉันครับไปที่บัญชีของฉันเรื่องนี้สำคัญมากครับผมแล้วไปที่รายการพันธมิตรครับรายการพันธมิตรเรื่องแรกเลยเรื่องรหัสโค้ดส่วนลดนี่ครับรหัสโค้ดส่วนลดรหัสโค้ดส่วนลด 3% คือว่าถ้าเกิดมี A กับ B สมมุตินะมี A กับ B เรื่องแรกเลยนะเรื่องรหัสโค้ดส่วนลด 3% ที่เรารู้กันนะมี A กับ B ถ้าเกิด B เอารหัสโค้ดส่วนลดของ A มาใช้B เอารหัสโค้ดส่วนลดของ A มาใช้แล้วปรากฏว่า A เนี่ยยังไม่เคยลงทุนB ก็จะไม่ได้รับส่วนลดนะครับผมก็คือรหัสโค้ดนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ส่วน A จะได้กำลังขุดหรือไม่แน่ก็ไม่ได้กำลังขุดถ้าจำไม่ผิดนะก็คือรหัสโค้ดส่วนลดเนี้ยถ้าเกิด B ไปเอาของ A มาใช้แล้วปรากฏว่า A ไม่เคยเติมเงินเข้ามาลงทุนในเว็บเจนซิตเลยB ก็จะอย่างแรกนะ B ก็จะไม่ได้เงินB ก็จะไม่ได้โค้ดส่วนลดก็คือลงทุนเต็มๆไม่ได้รับส่วนลด 3% ส่วน A ก็จะได้กำลังขุดหรือไม่แน่ก็ไม่ได้กำลังขุดถ้าจำไม่ผิดส่วนต่อไปครับเรื่อง Affiliate ครับผมอันนี้สำคัญมากครับนี่ครับaffiliate ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับว่าaffiliate ตรงนี้เนี่ยมีคนมาสมัครต่อผมอ่ะ9คนเห็นไหมครับมีคนมาสมัครต่อผม9คนจะเห็นได้เลยว่ามีคนมาสมัครต่อผม9คนแล้วเนี้ยมันสำคัญตรงนี้ครับผมสำคัญตรงที่ว่าไอ้ลิงก์ affiliate ตรงนี้คือสมมุตินะฟังผมนะอันนี้สำคัญมากนะอันนี้จะมี B กับ A ใช่ไหมสมมุติผมคือ A นะผมคือ A ผมเอาลิงก์อันนี้เนี่ยลิงก์แนะนำตรงนี้เนี่ยไปให้ B สมัครต่อสมมุติไปให้ B สมัครต่อปรากฏว่า B สมัครต่อผมเรียบร้อยพอ B สมัครต่อผมแล้วใช่ไหมเอาลิงก์ตรงนี้ไปให้ B สมัครต่อพอ B สมัครต่อผมเสร็จแล้วพอ B สมัครต่อผมเสร็จแล้วเดี๋ยวลืมละ อะไรวะจะพูดอะไรวะคืออย่างนี้ไอ้ลิงก์แนะนำ Affiliate ตรงนี้ถ้าเกิดผมเป็น A ถ้าเกิดผมเป็น A แล้วผมเอาไปให้ B B สมัครต่อผมปุ๊บB ก็จะสมัครต่อลิงก์ Affiliate ของผมใช่ไหม B ก็จะเป็นลูกทีมผมนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยปัญหาคือ B ที่สมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของผมเนี่ย B ที่สมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของผมเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลด 3% ของผมได้ครับผมนี่ครับก็คือ B นะ B เขามาสมัครต่อตรงนี้เนี่ยเขามาสมัครลิงก์ตรงนี้ต่อผมเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดไอ้ 3% ตรงนี้ของผมได้แต่ถ้าเกิด B ในกรณีที่ B ไปสมัครต่อลิงก์ตรงนี้ไปสมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของคนอื่นหรือไม่ได้สมัครต่อลิงก์ของใครเลยแต่ว่าเขาไปสมัครตรงจากเว็บเจนซิตก็คือไอ้ตรงซิงค์อัพไอ้ตรงซิงค์อัพตรงมุมขวามือด้านบนก็คือ B ไม่ได้ไปสมัครต่อลิงก์ตรงนี้เนี่ยของใครเลยไม่ได้สมัครต่อของผมหรือของใครเลยแล้วเขาไปสมัครต่อตรงๆจากเว็บ Genesis Mining ตรงคำว่า Sync Up นั่นแหละเขาว่าจะใช้โค้ดส่วนลดของใครก็ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นลูกทีมใครเลยไม่ได้สมัครต่อใครแต่ว่าในกรณีที่ B มาสมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของผมเนี่ย B นะ B คนที่เป็น B นะมาสมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของผมเขาจะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดตรงนี้ของผมได้แล้วทีนี้ตัวไอ้ลิงก์ตรงนี้มันมีไว้ทำไมก็คือว่าถ้าเกิด B ลงทุนโดยที่ไม่ใส่โค้ดส่วนลดของใครเลยผมถึงจะได้ผมถึงจะได้จากตรงนี้แต่ถ้าเกิด B ไม่สมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของผมและไม่ได้สมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของใครแล้วเขาใช้โค้ดส่วนลดของผมเนี่ยซึ่งผมเป็นรหัสที่แอคทีฟแล้วก็คือลงทุนแล้วเขาจะได้ส่วนลด 3% ทันทีเสร็จแล้วทีนี้แล้วก็มีอะไรวะจำไม่ได้แล้วมันจะเกี่ยวกับโบนัสอะไรอีกลืมแล้ววะเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรคุยกับพี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนี้เนี่ยของพี่ช่องเขากิ่งก้าเนี่ยช่องพี่กิ่งก้าเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรคุยกันมาเมื่อกี้คุยกันยาวเลยเมื่อกี้โทรศัพท์คุยกับพี่เขาแล้วเขาก็เลยชี้แจงให้ผมฟังแล้วผมก็เลยมาแก้ให้ว่าถ้าเกิดใครที่สมัครต่อลิงก์ตรงเนี้ยไปแล้วลิงก์ตรงเนี้ยของผมใครที่สมัครต่อลิงก์ตรงเนี้ยของผมก็เดี๋ยวใช้โค้ดส่วนลดของเพื่อนๆหรือโค้ดส่วนลดอีกอันนึงที่ผมแปะไว้ใต้คลิปก็ได้อันนั้นเป็นของแม่ผมไงก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรือไปใช้ของเพื่อนๆคนอื่นก็ได้โอเคเสร็จแล้วนี้เดี๋ยวผมจะต้องแก้ลิงก์ใหม่หมดเลยใน YouTube ใน YouTube ของผมเนี่ยผมต้องนั่งแก้คลิปใหม่หมดเลยไอ้ลิงก์โปรโมทเนี่ยเพราะว่า
เพราะว่าในวิดีโอของผมอะเดี๋ยวต้องนั่งแก้อีกแม่งเป็นชั่วโมงแน่เลยต้องนั่งแก้แม่งหมดทุกคลิปอะแต่ละคลิปอะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางพวกดูย้อนหลังอีกต้องรีบแก้แล้วเนี่ยคลิปที่ทำไปเนี่ยไอ้ลิงก์สมัครเนี่ยวะเนี่ยลิงก์เนี่ยผมต้องแก้ใหม่หมดเลยเนี่ยคือผมต้องไปเอาตรงๆจากเว็บมันอะไปเอาตรงๆจากเว็บมันอะแล้วเดี๋ยวต้องเอาส่วนคนที่สมัครต่อไอ้เว็บเจสิตผ่านลิงก์ของผมไปแล้วเดี๋ยวเอาโค้ดของแม่ผมไปใส่ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดอันนี้เป็นรหัสโค้ดส่วนลดของผมเดี๋ยวผมจะเอาของแม่ผมมาแปะไว้ตรงนี้เอาของแม่ผมแปะไว้ตรงนี้ให้ก็ใช้ของผมก็ได้กับของแม่หรือจะเอาของเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างก็ได้เนี่ยที่เขามาคอมเมนต์มาเนี่ยเอาของเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างก็ได้ก็ย้ำนะครับเนี่ยอย่างพี่คนนี้เนี่ยเอาลิงก์อันนี้เป็นลิงก์แนะนำของพี่เขานะครับก็คือสมมติเนี่ยสมมติผมไปสมัครต่อลิงก์ตรงนี้ของพี่เขาใช่ไหมผมสมัครต่อลิงก์พี่เขาตรงๆเนี่ยผมจะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดของพี่เขาได้นะยกเว้นแต่ผมลงทุนโดยที่ไม่ใช้โค้ดส่วนลดของใครอ่ะพี่เขาถึงจะได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอะไรวะเอาลิงก์สมัครเอาลิงก์สมัครอะไรวะเอาลิงก์สมัครของอันนี้แล้วกันเอาลิงก์สมัครตรงดีกว่าแม่งปวดหัววะมันเจอเรื่องนี้ปวดหัวที่มาผมจะเอาลิงก์สมัครตรงหรือจะมีลิงก์สมัครตรงอยู่ก็คือเนี่ยอันนี้คือหน้าเว็บเจนซิตใช่ไหมหน้าเว็บเจนซิตคือแบบหน้าเว็บเจนซิตแบบบริสุทธิ์เลยอะแบบว่าไม่ได้เป็นลิงก์ของใครเนี่ยไปที่คำว่าสมัครครับผมเนี่ยตรงเนี่ยก็คือไม่เป็นแอฟฟิลิเอทของใครอ่ะเนี่ยประมาณเนี่ยแบบไอ้แบบสมัครแบบบริสุทธิ์จริงๆเลยก็เถอะว่าเถอะแบบว่าไม่ได้เป็นลิงก์ของใครอ่ะโอเคผมจะแปะไว้ให้กับไอ้แอฟฟิลิเอทผมจะแปะดีไหมว่าจะต้องมานั่งแก้ใหม่โอ้โหเมื่อวานก็นั่งแก้ไปแล้วเมื่อวานภาษานั่งแก้ไปแล้วเอาวันนี้มาแปะไว้ให้อย่างดีเลยปรากฏว่าถ้าเกิดใครมาสมัครปุ๊บอ่ะแม่งใช้โค้ดส่วนลดผมไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรผมนึกว่ามีคนถามมาบนเพจอยู่ว่าทำไมใช้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรผมจะนั่งแก้ใหม่เดี๋ยวจะเริ่มทำแต่ตอนนี้แหละนั่งแก้ใหม่หมดย้อนกลับไปหมด YouTube กูไปถึงคลิปไหนต้องมานั่งแก้ใหม่หมดอีกเมื่อวานก็แก้วันนี้กูต้องมานั่งแก้อีกบัดซบเอ้ยดีนะผมมาดูคลิปพี่ว่าพี่กิ่งก้านเนี่ยผมจะแปะคลิปของพี่เขาไว้ให้ก็ย้ำนะครับไอ้เรื่องรหัสโค้ด Affiliate กับรหัสโค้ดอ่ะมันใช้รวมกันไม่ได้คือถ้าเกิดคุณจะแนะนำใครอ่ะผมว่าเอารหัสโค้ดไปให้เขาดีกว่าไม่ต้องเอาไอ้ลิงก์สมัคร Affiliate ตรงนี้หรอกอย่างคนนี้เขาก็ใช้แต่เห็นไหมเขาใช้แต่รหัสโค้ดก็คือถ้าเกิดคนๆนี้เนี่ยที่เขาเอารหัสโค้ดมาใส่ไว้เขาลงทุนไปแล้วนะสมมติรหัสเขาลงทุนไปแล้วเจเนซิสเขาลงทุนไปแล้วแล้วเราไปใช้รหัสโค้ดของเขาเราก็จะได้รับส่วนลด 3% แต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยอย่างกรณีพี่คนนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาเอาลิงก์ Affiliate อ่ะมาแปะไว้โอ้ยเลยเขาลิงก์ Affiliate มาแปะไว้เสร็จแล้วทีนี้เขาโค้ดส่วนลดมาแปะไว้ด้วยถ้าเกิดใครมาสมัครต่อเขาอ่ะเขาคนที่มาสมัครต่อพี่คนนี้จะใช้โค้ดส่วนลด 3% ไม่ได้อันนี้ผมโทรคุยกับพี่กิ่งก้านเข้ามานะเมื่อกี้คือผมดูคลิปพี่กิ่งก้านไงแล้วดูถึงตอนที่4-5 นาทีเนี่ยช่วงเนี้ยผมสงสัยมันยังไงวะยิ่งดูยิ่งงงผมก็กอไปกอกลับประมาณ 4-5 รอบดู 4-5 รอบเลยติดต่อเข้าไปทางเพจ Facebook ก่อนแล้วปรากฏว่ามีเบอร์โทรขึ้นมาผมก็เลยโทรถามเลยคุยกันแป๊บนึงก็เข้าใจแล้วต้องมานั่งแก้ใหม่แกเมื่อวานกูแก้วันนี้กูต้องมานั่งแก้อีกโอ้โหแล้วแม่งคลิปกูกี่คลิปวะน่ะกูต้องนั่งแก้โอ้โหแก้ลิงก์ใหม่อีกบัดซบโอเคก็มีเท่านี้แหละครับคงเข้าใจนะคงไม่งงกันนะเนี่ยแล้วพวกฝากงานเนี่ยไม่รู้ฝากอะไรกันหนากูต้องมากดอนุมัติอีกกดสแปมดีไหมกดสแปมได้จบไปแล้วเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมรีบแก้ลิงก์ก่อนโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ